เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Dumb Money ชื่อไทยชื่อเรื่องอะไรวะแป๊บนึงครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Dumb Money ปั่นเงินรวยป่วนโลกครับเป็นเรื่องราวของยูทูบเบอร์หนุ่มคนหนึ่งที่เป็นสายแบบวิเคราะห์หุ้นนะที่เขาเนี่ยได้สร้างปรากฏการณ์การปั่นหุ้นเกมซอฟซึ่งไอเกมซอฟเนี่ยเป็นบริษัทที่ทีแรกเนี่ยหุ้นมันเกือบเจ๊งแล้วราคาต่ำมากๆแต่เขาเนี่ยสามารถปั่นจนมันสูงแบบก้าวกระโดดได้แล้วก็ไปกระทบกับนักลงทุนรายใหญ่ของตลาดหุ้นนั้นนะครับของวอลล์สตรีทมันก็เลยเกิดการลบราค่าฟันขึ้นระหว่างคนเล่นหุ้นที่เป็นคนทั่วไปซึ่งในตลาดหุ้นเนี่ยภาษาวอลล์สตรีทเขาจะเรียกกันว่าพวกดัมมันนี่หรือว่าแมงเม่าจะเป็นยังไงสงครามครั้งนี้เนี่ยใครจะเป็นคนชนะต้องไปติดตามใน Dumb Money ปั่นเงินรวยป่วนโลกครับก็วันนี้เนี่ยเราก็มีแขกรับเชิญเป็นพิธีกรประจำนะครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเต้นะครับบอสออฟฟิศหนังหลังเรื่องงานครับผมครับแล้วก็มีคนนึงครับนั่งอยู่หลังกล้องนะฮะเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับแล้วก็เพจสวัสดีค่ะมีนจากเพจซิตี้ดูหนังนะคะครับไม่ธรรมดาแล้วครับเขาแบบแอนอนิมัสนะฮะอ่ะผมพูดก่อนแล้วกันว่า okay. ผมเนี่ยชอบอะไรหนังเรื่องนี้บ้างมันเป็นหนังที่แบบมันเหมือนหนังสงครามไว้คุณแต่เป็นสงครามในระบบทุนนิยมระหว่างคนธรรมดาที่แบบเล่นหุ้นน่ะมีเงินไม่ได้เยอะกับพวกแบบตัวใหญ่ตัวตึงในวงการหุ้นน่ะแล้วแม่งโคตรมันเลยครับมันคือการสะท้อนภาพความโหดร้ายของนายทุนความแบบเหี้ยของนายทุนอะไรเงี้ยออกมาได้สนุกมากๆในขณะเดียวกันมันก็มีการ empower ในส่วนของแบบคนที่เป็นแบบคนธรรมดาถ้ารวมตัวกันแล้วมันจะแบบมีพลังอะไรขนาดไหนอ่ะเพราะว่าหนังเนี่ยสามารถเล่าได้ค่อนข้างทรงพลังมากๆผมชอบประเด็นนี้มากนะครับแล้วก็บอกเลยว่าหนังเนี่ยแม่งมันชิบหายนะครับเป็นหนังลงทุนที่แม่งเดือดมากๆเรื่องนึงเลยครับคือแบบหนังเนี่ยโอ1มันจะเป็นการปูตัวละครซึ่งหนังเนี่ยตัวละครเยอะมากนะครับหลายตัวพอสมควรแต่ว่าทุกตัวเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเชื่อมต่อกันด้วยสิ่งที่เรียกว่าหุ้นเกมซอฟครับแล้วพอหนังเนี่ยปูตัวละครเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยมันคือการดันทุกตัวละครไปสู่สนามรบสมรภูมิทุนนิยมที่แม่งมันสัสๆแล้วเคมีของตัวละครมันเข้ากันได้อย่างแบบประหลาดทั้งที่ทุกอย่างอ่ะค่อนข้างจะกระจัดกระจายนะครับเดี๋ยวค่อยพูดอีกทีทำหน้าที่ได้ดีมากๆนักแสดงทุกคนนะครับเล่นได้โคตรดีนะครับโดยเฉพาะพอลาโน่เนี่ยเราเชื่อจริงๆว่าเขาเป็นคนที่แบบเป็นแบบนั้นจริงๆเหมือนในหนังนะครับแล้วก็ที่ชอบเป็นพิเศษเนี่ยคือหนังเนี่ยด้วยความที่มันพูดถึงเรื่องของหุ้นแล้วก็ยุคที่แบบอินเทอร์เน็ตเฟื่องฟูในยุคปัจจุบันนะครับหนังเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ2020โควิด19อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของโซเชียลเข้ามาแล้วหนังเนี่ยสามารถตัดต่อเรื่องของโซเชียลได้ค่อนข้างสร้างสรรค์มากๆไม่มีการเล่นเรื่องของมีมเรื่องของกระแสอินเทอร์เน็ต Reddit YouTube Live อะไรเงี้ยซึ่งหนังเนี่ยสามารถเรียบเรียงทุกอย่างออกมาได้ค่อนข้างกลมกล่อมสร้างสรรค์และหลายๆฉากแม่งโคตรฮานะครับเป็นการเล่นมีมที่แบบแม่งเวิร์กมากๆแล้วหนังเรื่องนี้เป็นหนังตลกที่ผมว่ามุกไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็มีเยอะพอสมควรซึ่งหลายๆมุกเนี่ยก็ฮามากๆนะครับแล้วก็ถ้าใครที่แบบเป็นคนที่เคยลงทุนสนใจเรื่องหุ้นรู้สับหุ้นอะไรเงี้ยมาดูน่าจะชอบครับเพราะว่ามันมีการพูดถึงเรื่องนี้โดยตรงเลยแล้วทำได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับประมาณนี้กันครับภาคที่ชอบนะฮะพี่เต้ครับรู้สึกว่าก่อนที่จะมาดูก็คือเรารู้แค่ชื่อเรื่องแล้วก็ดูตัวอย่างเนี่ยมาแค่นิดหน่อยนะแล้วก็รู้ว่าเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรทีนี้พอมาดูแล้วว่าเราค่อนข้างจะกังวลตั้งแต่แรกเลยว่าตัวละครมันเยอะเกินไปเราไม่รู้ว่าเขาจะเล่าในรูปแบบไหนทีเนี้ยพอมาดูแล้วว่าโอเคเราเข้าใจเลยว่าตัวละครเยอะเพราะอะไรแต่ละตัวคือเขาอยู่คนละสถานที่กันคนละอาชีพกันแต่เขามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือคนล้มในทุนใหญ่สิ่งเนี้ยที่ตัวพระเอกพอลาโน่ทำเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขาอะมีศรัทธาในตัวเองอะในหุ้นตัวเนี้ยมันเหมือนกับว่าหุ้นตัวเนี้ยมันเป็นหุ้นที่แบบว่าคนไม่มองแล้วว่าไม่มีใครสนใจแล้วว่าแม้แต่วอลล์สตรีทเองก็ยังดูถูกหุ้นตัวเนี้ยแต่ว่าเขาอะเล็งเห็นอะไรบางอย่างในสิ่งเนี้ยแล้วเขาก็เลยแบบว่าปลุกปั่นกระแสให้มันเกิดขึ้นมาซึ่งโอเคนะมันมีคนที่คอยติดตามเขาอยู่เพราะว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์นะมีคนคอยที่แบบว่าดูเขาบางคนก็แบบมองว่าเอ้ยมันดูเป็นเรื่องที่แบบอินเซนอะไรสาระอะไรพวกนี้ที่แบบมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่บางคนก็เชื่อเขาซึ่งทำให้แบบว่าเรื่องราวเนี่ยมันค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆจากคนที่แบบเชื่อแค่หลัก10ก็เป็นหลักร้อยหลักพันไปเรื่อยๆทำให้หุ้นตัวนี้มันเติบโตขึ้นแบบว่าก้าวกระโดดแบบอย่างที่คาดไม่ถึงเลยแล้วก็ช่วงที่แบบว่าเป็นการเล่าเรื่องพาร์ทที่แบบว่าปั่นหุ้นปั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนสงครามประสาทมากเลยมันเป็นแบบจิตวิทยาที่แบบใช้สู้กันทางแบบว่าผ่านอินเทอร์เน็ตอะแล้วมันใช้แบบมุมตรงนี้ได้ค่อนข้างดีมากเลยชอบมากๆสนุกมากครับก็อีกอย่างนึงครับที่ขอเสริมนิดนึงก็คือช่วงองศาของหนังเนี่ยด้วยความที่หนังมันเป็นออนทูสตอรี่เนาะมันจะมีช่วงของการขึ้นศาลอะไรเงี้ยซึ่งบอกเลยว่าแม่งมันสัสๆแล้วตรงช่วงเนี้ยมันคือช่วงนึงของหนังที่ทรงพลังมากครับศาลตรงเนี้ยมันดีมากๆเป็นยังไงไปดูเองนะครับปรบมือตั้งแต่ตอนขึ้นศาลเลยแบบผมอยากปรบมือทั้งเรื่องครับพี่หนังมันแบบโอ้โหแม่งตอนกูจริงๆแล้วก็มาพูดถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างเดี๋ยวพี่เริ่มก่อนละกันโอเคสำหรับพาร์ทที่ไม่ชอบนะครับก็คือน่าจะเป็นช่วงแรกของหนังเลยองค์แรกของหนังรู้สึกจะแกว่งไปนิดนึงก็คือเรารู้สึกว่าตัวพระเอกอ่ะเขาเป็นยูทูบเบอร์จริงเขาดั
ังก็จริงแต่ว่าในอำนาจคำพูดของเขาอะยังไม่ค่อยปลุกระดมมากพอเท่าไหร่ที่จะให้แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเชื่อเขาเราต้องซื้อหุ้นตัวเนี้ยเพราะคำพูดของเขาอะไรประมาณเนี้ยคือเรารู้แหละว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะมันสร้างมาจากเรื่องจริงใช่ไหมแต่ทีเนี้ยในตอนแรกมันไม่ได้ขยี้ตรงนี้มากเพราะว่าเราควรที่จะเชื่อเขาเพราะอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้แบบมาติดตรงนี้นิดเดียวนอกนั้นไม่มีอะไรเลยเพอร์เฟกต์ทุกอย่างคิดเหมือนกันผมคิดว่าช่วงแรกพี่เจบอกสำหรับผมอะผมมองว่ามันจะมีช่วงที่มันแอบเอื่อยไปแล้วก็จังหวะการขึ้นเทคอะไรเงี้ยมันทีมันเร็วไปคือหนังเนี่ยมันจะมีการขึ้นทรัพย์สินของตัวละครให้ดูทรัพย์สินแล้วก็เทคอะไรเงี้ยเนอะแล้วมันซ้อนกันนะไม่เราอ่านไม่ทันแม่งอ่านไม่ทันนะครับแล้วคือแบบสับมันก็ยากเหลือเกินทั้งฟังทั้งอ่านด้วยก็งงๆหน่อยแล้วก็อย่างที่พี่เขาบอกว่าช่วงแรกเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าการปลุกระดมเนี่ยมันไม่ได้แบบขนาดนั้นผมเฉยๆกับตรงนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าอะไรหลายอย่างมันไม่ค่อยสมูทกับการปูช่วงแรกแต่พอหนังสตาร์ทเครื่องติดแล้วเนี่ยแม่งมันมากๆแล้วก็อีกอย่างที่แอบเสียดายคือมันจะมีเรื่องของพี่สาวของครอบครัวพระเอกนะครับที่หนังเนี่ยยังไม่เล่าออกมามากพอจริงๆก็พอเข้าใจได้ระดับนี้ทำได้ดีแล้วแต่ว่าอยากให้มันขยายตรงเนี้ยมากกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าอีกอย่างที่ลืมพูดในพาร์ทที่ชอบมากๆก็คือพาร์ทครอบครัวของหนังเรื่องเนี้ยแม่งโคตรดีเลยมันแบบอบอุ่นน่ะสัมผัสได้นะครับจะเป็นยังไงก็มาดูเองนะครับก็พูดพาร์ทที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบไปแล้วไหนๆก็มีคนมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยรีวิวสั้นๆหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับสั้นก็ถือว่าชอบนะรู้สึกว่ามันค่อนข้างดูเดือดดีอะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อเรื่องของมันค่อนข้างมีสตอรี่ที่แบบทำให้เรารู้สึกติดตามกำลังได้แม้ว่าเรื่องราวของมันจะรู้สึกว่าแบบคนทั่วไปอาจจะแบบเข้าไม่ถึงถ้าสมมติไม่ใช่คนที่เข้ามาเล่นหุ้นโดยตรงอะไรเงี้ยแต่เขาสามารถมีวิธีการเล่าเรื่องที่รวดเร็วแล้วก็กระชับได้ดีมันทำให้รู้สึกว่าทุกๆช่วงมันมีการเล่าอารมณ์เราตลอดแล้วทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้แม่งควรค่าที่จะมาดูในโรงประมาณนั้นจริงครับดูในโรงแม่งพูดได้เฟมัสมากครับผมโอ้ตบมือเลยก็ถ้าสรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ย Dumb Money ถือว่าเป็นหนังธุรกิจหนังลงทุนเรื่องนึงที่เล่าในธีมหนังสงครามระหว่างคนทั่วไปกับนายทุนได้โคตรมันนะครับคือถ้าใครที่ไม่ได้แบบรู้เรื่องหุ้นมากแล้วก็ไม่ได้ชอบหนังลงทุนเนี่ยหนังมันมีวิธีครับที่จะบิ้วอารมณ์ของคนดูให้มันไปถึงจุดที่แบบมึงเดือดจังวะคุณสามารถดูรู้เรื่องได้แม้ว่าคุณจะไม่รู้เรื่องหุ้นก็ตามอ่ะมันเล่าออกมาได้ค่อนข้างกลมกล่อมแล้วก็รู้เรื่องได้แบบบันเทิงอ่ะและการดูในโรงเนี่ยเสียงภาพโดยเฉพาะเสียงเนี่ยแม่งต้องโรงอ่ะเพราะว่าเสียงการบิ้วของหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะหนักหน่วงแล้วก็ทำให้เราแบบเดือดกับมันได้สกอร์ประกอบหนังด้วยพี่ค่อนข้างชอบมากเลยที่แบบใส่ฮิปฮอปเข้ามาแล้วแม่งแบบรู้สึกว่าเข้ากับหนังมากสุดยอดสกอร์ค่อนข้างจะหลากหลายนะแล้วก็สมูทมากๆนะครับถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครก็ผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบดูหนังลงทุนแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กอะ Wolf of Wall Street อะไรเงี้ยหนังที่มันคุยกันเยอะๆหน่อยหนังที่มันแบบพูดถึงเรื่องของการลงทุนอะไรเงี้ยคุณน่าจะชอบครับยิ่งถ้าคุณเป็นคนแบบเล่นหุ้นอะไรเงี้ยน่าจะอินมากๆเพราะหนังเนี่ยมันพูดถึงเรื่องนี้โดยตรงนะครับแล้วก็ทำได้ดีมากๆด้วยนะครับส่วนถ้าใครที่แบบไม่ได้เป็นคนที่เล่นหุ้นไม่ได้อยู่ในวงการธุรกิจก็ดูรู้เรื่องได้ครับเพราะหนังเนี่ยถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจสับแสงอะไรของมันแต่ว่าจังหวะเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้เข้าใจยากครับแล้วจังหวะแม่งดีมากๆคือจริงๆอ่ะอยากให้ทุกคนอ่ะมาลองดูกันเพราะว่าบ้านเราอ่ะหนังแนวเนี้ยมันไม่ค่อยแมสและเรื่องเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างจะทำให้ดีในเรื่องของความบันเทิงเอ่ยเรื่องของจังหวะเนื้อหาแง่คิดของมันเอ่ยทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างทำให้ดีครับแล้วก็มันค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูนะฮะแต่ว่าต้องเตือนนะครับว่าหนังเนี่ยมันคุยกันเยอะไม่ใช่หมายความว่าน่าเบื่อนะแต่ว่ามันพูดกันเร็วในบางช่วงทำให้ถ้าคุณไม่ได้แข็งอังกฤษมากหรือว่าอ่านซับไม่ทันเนี่ยก็อาจจะต้องมีสมาธิในการดูนิดนึงเพราะว่าแม่งคนกันแบบรัวสัสๆนะครับก็มาถึงช่วงให้คะแนนกันบ้างครับอ่ะผมถามคนที่ไม่เคยมาออกก่อนนะครับให้เท่าไหร่ครับถ้าเต็ม10ให้88นะครับสำหรับเสพติดดูหนังนะครับตึงๆนะฮะเฟมัสสุดๆนะครับอ่ะพี่เต้ครับครับสำหรับพี่นะพี่ชอบทุกอย่างในเรื่องนี้เลยติดแค่เรื่องเดียวก็คือตอนช่วงที่พูดไปนะทีเนี้ยเรารู้สึกว่าคนที่เหมาะที่จะมาดูอ่ะก็คืออย่างที่การบอกนั่นแหละทีเนี้ยอยากให้เข้าใจว่าหนังอ่ะมันไม่ได้น่าเบื่อนะถ้าเกิดฟังเรา2คนพูดอาจจะคิดว่าเฮ้ยหนังมันต้องพูดกันทั้งเรื่องหรือเปล่าอาจจะแบบคุยกันเยอะแบบไม่มีแอคชั่นอะไรเลยแม่งคือหนังแอคชั่นครับเพียงแค่รูปแบบแอคชั่นอ่ะมันไม่ใช่การยิงกันมันคือการฟาดกันในตลาดครับมันเป็นสงครามจิตวิทยาเป็นสงครามประสาทนะคือแบบตรงนี้คือชอบมากเลยส่วนตัวผมให้ไปเลยที่9เต็ม10ครับผมครับก็สำหรับผมเนี่ยที่บอกครับชอบกับทุกอย่างและเอนจอยมากๆไอ้ซีนที่แบบสุดท้ายที่มันแบบขึ้นศาลนะแบบมีแอบน้ำตาคอเลยนะก็ให้ไปที่ 9.5 เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยดัมมันนี่ปั่นเงินรวยป่วนโลก16พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็พี่ๆครับฝากช่องทางหน่อยครับฝากช่องเสพติดดูหนังด้วยนะคะมีทุกแพลตฟอร์มค่ะแต่เน้นเฟซบุ๊กเป็นหลักก็จะขึ้นไว้ให้ไลฟ์คลิปนะครับแล้วก็พี่เต้ครับครับผมเหมือนเดิมนะครับบอฟฟิศหนังหลังเลิกงานนะครับผมอยู่เฟซบุ๊กสิงอย่างเดียวเลยที่เดียวครับผมและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับอย่าเพิ่งเชื่อพี่เต้แล้วก็พี่มินเสพติดดูหนังเลยนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซิททูซีมูฟี่แฟนเพจสวัสดีครับ